สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max นะครับกับ New World Video ครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาสรุปข้อมูลที่เราควรรู้ก่อนจะเริ่มต้นเกมนะครับก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะเปิดว่าเราควรจะทำอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับวันเวลาเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่แน่นอนว่ามันเปิดกันกี่โมงเรื่องของการตั้งชื่อนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ลิสต์ต่างๆเรามาดูกันเลยนะครับที่เรื่องแรกนั่นก็คือวันเวลาเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับวันเวลาในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ใน New World รอบนี้เนี่ยไม่พร้อมกันนะครับจะมากันคนละเวลาซึ่งวันเนี้ยเป็นวันเดียวกันนะครับวันที่28กันยาตรงนี้ก็คือแผนที่นะครับที่เขาได้บอกเวลาในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละพื้นที่มานะครับที่แรกที่เซิร์ฟเวอร์จะเปิดก่อนก็คือยุโรปนะครับ EU จะเปิดตอนบ่ายบ้านเราวันที่28นะครับต่อมาก็คือเซิร์ฟเวอร์สหรัฐอเมริกากับเซิร์ฟเวอร์ออสเตรเลียนะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ออสเตรเลียนะครับเวลาก็คือ6โมงเย็นนะครับ18นาฬิกาต่อมาก็คือทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์อเมริกานะครับ US East กับ US West US East เนี่ยจะเปิดตอน 1 ทุ่ม US West จะเปิดตอน 4 ทุ่มนะครับก็วันที่28 6 โมงนะครับบ้านเราก็เตรียมตัวลงมือเล่นกันได้ไปนั่งรอหน้าจอกันได้เลยนะครับตอน6 โมงเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการพรีดาวน์โหลดนะครับตัวเกมเนี่ยเขาจะเปิดให้เราดาวน์โหลดก่อนตัวเซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับประมาณ1วันก็คือพรุ่งนี้แล้วนะครับเขาจะเปิดให้เราดาวน์โหลดตอนวันที่27เวลา 4 ทุ่มประเทศไทยนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันไว้ได้ก่อนเลยนะครับ1วันก่อนเซิร์ฟเวอร์เปิดซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากทาง Twitter ของ New World เองเลยนะครับและเรื่องต่อมาที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ลิสต์นั่นเองนะครับในเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยน่าจะเข้าไปเล่นกันเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทางฝั่งของออสเตรเลียนะครับผมดูจากผลโหวตผลโพลต่างๆที่เขาได้ถามกันในคอมมูนิตี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่คนจะเล่นเยอะที่สุดเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์ยูโทเปียนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็น่าจะลงไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ยูโทเปียด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมาเล่นกับผมก็สามารถมาจอยได้ในเซิร์ฟเวอร์ยูโทเปียนะครับและเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคอมมูนิตี้ใน Reddit นะครับแล้วก็ทางฝั่ง Western เนี่ยเขาคอนเซิร์นกันมากเลยก็คือเรื่องของการตั้งชื่อนะครับดูเหมือนว่าทางฝั่งผู้พัฒนาของ New World เนี่ยเขาจะออกมาประกาศนะครับว่าชื่อในเกม New World เนี่ยมันจะล็อก globally ครับผมก็คือ1ชื่อจะมีได้แค่1คนเท่านั้นนะครับทั้งโลกใบนี้ซึ่งตัวของชื่อเนี่ยมันจะล็อกไว้กับตัวของ account นะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อของเราไปแล้วเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับที่ชื่อเนี่ยมันยังล็อกอยู่กับตัวของ account ของเราอยู่หลายๆคนเขาก็เลยแนะนำนะครับว่าให้เราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดก่อนก็คือเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนะครับเพื่อเข้าไปตั้งชื่อตัวละครที่เราอยากได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของชื่อกิลด์นะครับหรือว่าคอมพานีในเกม New World นั่นเองการทำงานของชื่อกิลด์ในเกม New World เนี่ยมันจะแตกต่างกับชื่อของเรานะครับชื่อของเราเนี่ยมันจะล็อกกับ account นะครับแต่ว่าชื่อของกิลด์ไม่ได้ล็อกกับอะไรเลยสมมติว่าถ้าเราตั้งชื่อกิลด์มาแล้วนะครับแล้วเราทำการลบกิลด์ออกนะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อกิลด์ไปชื่อกิลด์เก่าของเราเนี่ยจะถูกใช้จากคนอื่นได้ทันทีเลยนะครับอันนี้คือเรียลไทม์เลยแตกต่างจากชื่อของเราที่จะล็อกกับตัว account นะครับซึ่งในลิสต์ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีเวอร์เซตของมันอยู่นะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นเซิร์ฟออสเตรเลียนะครับที่เราน่าจะลงไปเล่นกันจะเห็นได้ว่าเซิร์ฟยูโทเปียที่ผมจะลงไปเล่นเนี่ยมันจะอยู่ในเวอร์เซตมิวนะครับแพนไกอามิวนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดอยู่ในเวอร์เดียวกับเซิร์ฟเวอร์บูซูนะครับซึ่งใน1เวอร์เซตตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันคือเวอร์เซตที่เราไม่สามารถสร้างตัวละครซ้ำกันได้นะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่เขาแบ่งเวอร์ไว้แบบนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องในอนาคตถ้าในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมีจำนวนผู้เล่นที่ลดลงนะครับเขาอาจจะทำการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาจะรวมเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเวอร์เซตเดียวกันเนี่ยกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวละคร2ตัวในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันมันก็จะทับกันนะครับเขาก็อาจจะห้ามให้เราไม่สร้างตัวละครที่อยู่ในเวอร์เซตเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลตรงไหนอยากเสริมในเรื่องของเวอร์เซตก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ข้อมูล New World ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนกันถ้าอย่างไรวันนี้แมสขอตัวก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ New World ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ